มาเดี๋ยวค่ะเป็นเพื่อนส้มตำตีนไก่ขนมจีนนะคะแป๊บนึงมาค่ะขนมจีนก็มีตีนไก่วันนี้จะมาจัดกันชัดเต็มเลยไม่ได้กินนานพริกโทษทีพริกหยวกไปกินไม่ได้กินข้าวบ้านหลายวันเมื่อวานก็ไปกินข้าวข้างนอกกับหลานกินกับหลานหลานมาก็ไปกินข้างนอกกันวันนี้ก็จะมาสวาปัมจะมาสวาปัมให้เพื่อนๆได้เห็นกันเพื่อนๆได้กินกันช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยนะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยได้สวาปามหลายวันเติมคอลลาเจนนะตื่นใจกินตีนไก่เยอะๆจะได้มีคอลลาเจนจะได้ไม่ต้องไปหาอาหารแพงๆกินล้อเล่นกันเด้อพูดล้อเล่นกันพูดหยอกกันเนาะเจ้าจะไปดราม่ากันเนี่ยกินไปด้วยกังวลไปดูข่าวน้องๆ13คนออกจากถ้ำกันไปด้วยซื้อมะละกอมาวันนั้นอ่ะเหลือครึ่งโลกไปดูเสียครับเนาะลุงฮันแกเปิดข่าวทิ้งไว้
ไรเร่งรีบเก็บกินเลยที่โรคไม่เห็นหรอกจะรีบไปไหนลูกข่าวไม่ได้มีผักติดตู้เลยต้องไปหาผักติดตู้ไว้เดี๋ยววันนี้เอาจักรยานไปซ่อมแรงมา2 วันแล้วค่ะอะไรจะกินอันนี้มันจะกินตีนไก่อันนี้กินแล้วก็รีบๆจะไปดูข่าวจะไปดูตอนผู้ว่าแถลงข่าวใครนินทาวะแป๊บนึงนะมา
ต่อกันไปจามมาไม่หายไม่หายมันขึ้นจมูกเพื่อนๆจะเสียใจเพื่อนบอกไม่กินสักทีไม่อยากกินผักอันนี้รู้ไหมแตงมันอยู่ในจานเยอะแล้วไงถ้าเป็นผักแบบใบเขียวๆก็ได้ถ้ากินในนี้ด้วยแตงด้วยมันจะจุกนะมันอิ่มมันเยอะเกินปีนี้อ่ะที่เนเธอร์แลนด์อ่ะแรงอ่ะปีที่แล้วไม่ได้แรงอย่างนี้นะแรงหมายถึงว่าฝนไม่ตกนะไม่ใช่แรงถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือแบบฝนมันไม่ตกเหมือนปีที่แล้วไง
ขนมจีนก็ยังอยู่นี่ขนาดบอกไม่กินนะจะหมดพริกหยวกจะน้อยใหมดเลยตำแตงนี้หมดเลยถอนหายใจนี่ถอนหายใจเรื่องน้องๆเขานะกุ้มกุ้มแทนพ่อแม่เขาเป็นห่วงแม่กุ้มเป็นห่วงอยากให้น้องๆเขาออกมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานเนาะตั้งหินยอกหินง้อยหินย้อยกว่าจะเข้าไปถึงเนาะไหนจะน้ำป่ายแค่เดินธรรมดาก็มากพออยู่แล้วThank you.
อะมากเลยนะหมดเลยเราดูข่าวนะสื่อบางสื่อนะเสี่ยมให้คนทะเลาะกันลงข่าวเนี่ยเกี่ยวกับการค้นหาเด็กๆนี่แหละลงข่าวให้คนทะเลาะกันสื่อบางสื่อไม่มีจรรยาบรรณเลยขายจะข่าวสื่อบางสื่อนะขายข่าวเพื่อให้ห้าโรงงานสวัสดีครับสวัสดีใหม่สวัสดีครับสวัสดีใหม่จุ๊บ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 ลุงหันแมงอกนะเอิญเบชเชียนาลิโดแมงอกเอิญเบชเชียนาลิโดดันเฮ็บิกนี่ทุสานนาวคายมิชมอนเลกลิโดลิโดยามันมุ่งมั่นเร็วสั้นยามมันนี่ก็เลยได้ทุกเฮ้ยมันน่าฮับเลยทำงานนะวีร์นิวออปดรักบินฮะวีร์นิวออปดรักว้าNee, zo. Een arts waar ik 6 jaar geleden mee gewerkt heb.
over de eerste samen dag. เมื่อกี้พูดถึงสื่อบ้างสื่อมะเสื่อไม่คนทะเลาะกันเพจข่าวไม่ใช่สื่อหรอกเขาเราดูแล้วเขาคงไม่มีจรรยาบรรณหรอกแต่เพียงเหมือนประมาณว่าแบบพยายามแบบทุกวันนี้นะใครๆก็แบบติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook เพจแฟนเพจแล้วก็ YouTube ใช่ไหมแต่เราดูแล้วเขาไม่มีจรรยาบรรณหรอกเขาไม่ใช่นักข่าวที่แท้จริงนะคะก็แบบเหมือนเป็นลงข่าวเสี่ยมให้คนไม่สามัคคีกันนะนึกออกปะถ้าลงข่าวเสี่ยมแบบนี้ก็จะทำข่าวเราเชื่อว่าคนมันก็หมดศรัทธาไปเองนะคะเพื่อนอิ่มแล้วไปละบาย